เอาละครับเรามาดูวัตถุดิบของส้มกระป๋องกันดีกว่าอย่างแรกคือน้ำเชื่อมที่เป็นน้ำตาลละลายแบบเข้มข้นโซดาไฟ 1% กรดซิตริกเพิ่มความเปรี้ยวและความเป็นกรดให้สูงขึ้นและสุดท้ายกรดเกลือกินได้ที่ใช้ในการกำจัดเปลือกส้มสปันจะลองทำส้มกระป๋องเพื่อพิสูจน์ความจริงดูครับก่อนอื่นเราต้องแกะเปลือกส้มด้วยมือซะก่อนจากนั้นก็แยกกลีบส้มออกมาเป็นกลีบๆเทกรดเกลือ 1%ในขวดนี้จะเป็นกรดเกลือจืดจางนะคะใส่ลงไปค่ะอย่างนี้นะคะจากนั้นนำไปอุ่นด้วยน้ำอุณหภูมิ30องศาเป็นเวลา60นาทีแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเห็นไหมครับเปลือกค่อยๆหายไปอย่างช้าๆเมื่อผ่านไป60นาทีกรดเกลือที่เคยใสก็ขุ่นด้วยเปลือกส้มที่ละลายออกมาเอาละตอนนี้ก็กรองเอาส้มออกมาแล้วล้างด้วยน้ำพอโดนน้ำปุ๊บเปลือกส้มก็หลุดลอกออกไปจนส้มสะอาดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เหลือแต่เม็ดส้มเล็กๆเต่งๆไม่มีเปลือกหรือใยมากวนใจแล้วนี่คือสภาพก่อนใส่กรดเกลือและนี่คือสภาพหลังจากแช่ในกรดเกลือแล้วเปลือกสีขาวๆของส้มหายไปจนหมดเหลือไว้แต่ส้มที่ยังคงรูปร่างเดิมอยู่เท่านั้นแต่ในสภาพนี้ยังกินไม่ได้ครับเราจะต้องใส่โซดาไฟลงไปเพื่อทำให้ค่าความเป็นกรดที่สูงขึ้นมาเพราะกรดเกลือเป็นกลางซะก่อนหลังจากล้างน้ำอีกครั้งก็เทน้ำเชื่อมที่เตรียมเอาไว้ให้ท่วมส้มสุดท้ายใส่กรดซิตริกเพื่อรักษารสชาติและสีของส้มเอาไว้ให้คงเดิมแล้วส้มกระป๋องก็เสร็จเรียบร้อยเราลองเปรียบเทียบส้มกระป๋องที่ขายตามท้องตลาดกับส้มกระป๋องที่สปันทำกันดูครับเอาละเป็นไงบ้างครับเม็ดส้มเล็กๆเต่งๆของส้มกระป๋องเหมือนกับส้มกระป๋องที่ฮอสปันเลยแต่สีสันดูจะเข้มกว่าหน่อยนึงแล้วรสชาติเป็นอย่างไรเป็นไงไหนลองดิแหลมเลิศอร่อยเหาะเลยแหละครับอร่อยเหรอจริงเหรอกินดูสิไม่เอาอ่ะไม่เอาอร่อยจริงนะกลัวอร่อยจริงๆไม่ได้ลองอยู่เลยลองดูเหรอใช่ลองดูลองดูอร่อยจริงเคี้ยวเข้าไปสิอมอิ่มทำไมกินเข้าไปเป็นไงบ้างอะฮะอร่อยอร่อยว่าแต่ทำไมถึงใช้กรดเกลือในการกำจัดเปลือกส้มล่ะครับสำหรับส้มกระป๋องจะมีเปลือกชั้นกลางที่บางมากเรียกว่าไม่ค่อยมีเปลือกผลชั้นกลางเลยนะครับในการแกะเปลือกนั้นถ้าใช้มือหรือว่าเครื่องมือใดๆรูปร่างของส้มก็จะไม่สวยจึงมีการใช้กรดเกลือเจือจางในการกำจัดเปลือกส้มแทนนะครับถ้าดูส่วนประกอบหลักของเปลือกผลชั้นกลางของส้มแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเส้นใยอาหารหรือสารอื่นๆซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยสามารถถูกย่อยสลายด้วยน้ำโดยการใส่กรดเกลือเจือจางลงไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพราะอย่างนี้เปลือกส้มจึงถูกกำจัดไปเหลือแต่เม็ดส้มเล็กๆเท่า